สวัสดีครับผมไปชินนท์ครับเย้ วันนี้วันว่างๆนะครับวันนี้ผมจะมาอัดคลิปเสียงนะครับเสียงของเอฟเฟกต์ที่ผมใช้เล่นสดในทุกค่ำคืนนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะครับน่าจะใช้มาประมาณ2ปีนะครับก็คือยังไม่เปลี่ยนเอฟเฟกต์เลยนะครับสำหรับการเล่นสดอันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนุกเซบิลัสนะครับผมก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีปุ่มเหยียบ5ปุ่มนะครับอันนี้เขาน่าจะเรียกว่าประมาณว่ามัลติสตอมนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าเอฟเฟกต์ก้อนกึ่งๆมัลติเอฟเฟกต์นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้เสียงอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเสียงพรีเซตที่ผมใช้จริงๆเลยนะครับอันนี้กว่าผมจะปรับได้เข้าที่เข้าทางเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราปรับที่บ้านเนี่ยแล้วเราไปเล่นจริงเนี่ยมันเสียงมันไม่เหมือนกันครับคราวนี้ผมก็เลยต้องเล่นไปปรับไปเล่นไปปรับไปโอ้โหนานนะครับกว่าจะเข้าที่นะครับกว่าจะได้ซาวด์ที่ลงตัวที่สุดนะครับเรามาดูกันเลยอันนี้ก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันแคปซิมนะครับผมก็จะสามารถต่อเล่นสดได้เลยโดยที่เสียบผ่าน DI หรือว่ามิกเซอร์ได้เลยนะครับโดยการปุ่มกดปุ่มแคปนะครับถ้าเสียบเข้าไปเวลาเปิดเสียงแตกไม่เปิดแคปมันก็จะบี้ๆนะครับเรามาดูกันเลยครับหลักๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ผมใช้อยู่6อย่างนะครับเริ่มกันเลยที่อันดับแรกนะครับก็ผมจะใช้ตั้งสายก่อนเลยก็คือโดยการกดปุ่มขวาสุดค้างไว้นะครับตั้งสายเครื่องตั้งสายก็ค่อนข้างโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันเลยครับอันนี้คือเสียงคลีนนะครับเสียงคลีนของกีตาร์นะครับอันแรกที่ผมใช้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยคือเสียงรีเวิร์บนะครับไอตัวนี้มันจะมีไฟอยู่4แบบผมตั้งให้มันเป็นล่างสุดก็คือบูทนะครับเพื่อจะทำการบูทให้มันดังตอนโซโล่นะครับคราวนี้เนี่ยรีเวิร์บก็จะเปิดตลอดนะครับดูตามนี้เลยนะครับอันนี้ผมอธิบายไม่ค่อยได้นะครับยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันไอ้ตรงแก๊ก3แก๊กเนี่ยผมปรับเป็นบนแก๊กบนทั้งหมดเลยนะครับ3ช่องเลยนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยเที่ยงตรงไอ้อันล่างเนี่ยไอ้พวกสัดส่วนโน้ตเนี่ยเที่ยงตรงรีพีทประมาณบ่าย2โมงเลเวลตรงนี้บ่าย2โมงแล้วก็ตรงนี้อ่านว่าดีเซนะครับก็เที่ยงตรงนะครับอันนี้ก็คือใช้เป็นเสียงคลีนกับรีเวิร์บนะครับเสียงคลีนของกีตาร์กับรีเวิร์บของเอฟเฟกต์นะครับจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงรีเวิร์บที่ผมใช้นะครับคราวนี้คืออันแรกเป็นจูเนอร์อันที่สองเป็นเสียงรีเวิร์บที่เปิดไว้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเสียงคีย์เสียงแตกขาดไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นกีตาร์เรามันจะแห้งนะฮะผมเป็นคนชอบเล่นรีเวิร์บเยอะๆหน่อยมันจะรู้สึกว่ามันไม่แห้งไม่ลงนะครับต่อมาเสียงโอเวอร์ไดรฟ์นะครับอันนี้เนื่องจากเปิดฟังก์ชันแคปซิมแล้วเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างอู้นิดนึงผมก็เลยปรับโทนไว้สุดเลยนะครับไอ้ไดรฟ์เนี่ยปรับไว้ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็โทนเปิดสุดเลยแล้วก็ไอ้ตรงเลเวลเนี่ยแล้วแต่เลยนะฮะสัดส่วนเนี่ยก็ประมาณบ่ายโมงเป็นหลักนี่เสียงคลีนนี่เสียงโอเวอร์ไดรฟ์ต่อมาเป็นเสียงดิโทชันก็คือ
แตกเยอะนะครับก็เกนก็ปรับแค่ครึ่งเดียวนะครับผมจะไม่ค่อยเล่นเกนเยอะแล้วก็โทนสุดเลเวลก็แล้วแต่นะครับประมาณเลยเที่ยงมานิดนึงนี่สำหรับเสียงแปลกนะครับต่อมาก็เป็นเสียงดีเลย์นะครับเวลาไว้ใช้โซโล่อันนี้ผมจะค่อนข้างปรับฟุ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาไปเล่นสดเนี่ยมันจะมีเสียงฉาบนะครับที่เป็นเสียงแหลมมันจะกินเสียงหางเสียงดีเลย์ไปฉะนั้นเนี่ยผมตั้งแต่ผมลองมาเยอะแล้วนะครับก็ผมจะปรับท่วมหน่อยถ้าฟังในคลิปเนี่ยมันจะท่วมหน่อยแต่เวลาไปเล่นจริงมันจะพอดีมากเลยครับก็ประมาณนี้สังเกตว่ามันจะฟุ้งๆหน่อยนะครับเพราะแต่เอาไปเล่นเนี่ยจะพอดีเลยนะครับก็ไม่แห้งเลยหางเสียงกำลังครบถ้วนอันนี้นะฮะก็เป็นเสียงดีเลย์ต่อมาเป็นเสียงเฟเซอร์นะครับก็จะเป็นเสียงว่าวนๆที่ผมชอบใช้นะครับอันนี้มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงแก๊กเนี่ยผมจะเปิดไว้ตรงกลาง2แก๊กเนี่ยไว้ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเลดเนี่ยไว้เที่ยงตรงดีฟไว้เที่ยงตรงเลเวลไว้เที่ยงตรงอันนี้พอมาเลทในฝั่งของเฟเซอร์เนี่ยฝั่งขวาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9:30 นะครับแล้วก็ดีฟเนี่ยจะอยู่ที่บ่าย 2:00 นะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เราไปกันแล้วเสียงโอเวอร์ไดรฟ์นะครับดิโทชันดีเลย์แล้วก็เฟเซอร์นะครับที่ผมใช้และสุดท้ายคือบูทนะครับบูทเนี่ยผมจะใช้เสียงแตกนะครับเพราะว่าผมเล่นเสียงแตกเป็นหลักบูทตรงเนี้ยมันจะมีตรงที่ปรับนะฮะตรงนี้มีที่ปรับอยู่ว่าจะบูทเอาดังขึ้นกี่เดซิเบลอะไรแบบนี้นะครับนี่ผมก็ไว้ต่ำสุดเลยก็คือ0เดซิเบลเพราะว่าเวลา0เดซิเบลเวลากดบูทแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับก็ลั่นแล้วนะฮะลั่นกว่าเดิมเยอะสมมติว่าผมเล่นริทึมประมาณนี้
พอบูทเข้าไปนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเอาเราเอาบูทออกนะฮะเห็นไหมครับแตกต่างกันชัดเจนครับบูทแค่0ดิซิเบลนะครับนี่ขนาดปรับไว้ต่ำสุดเลย0เดซิเบลก็เพียงพอโอเคประมาณนี้ก็มี6เสียงนะครับก็คือ6อย่างที่ผมใช้หลักๆก็คือเครื่องตั้งสายนะครับกดนี้ค้างนะครับแล้วก็เสียงไดเสียงดิสเสียงเฟเซอร์เสียงดีเลย์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือบูทนะครับบูทดังแค่นี้เองครับก็คือซาวด์ที่ผมใช้เล่นสดในทุกๆงานตลอด2ปีนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับยังไงลองเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับย้าว